ไปกันที่พันตำรวจโทวรรณพสมจินตนากุลผู้ช่วยเลขาธิการปปท.กันสักนิดหนึ่งไปอัปเดตตรวจสอบการทุจริตไปถึงไหนเอาละครับเท่าที่ผมถ้าผมจำไม่ผิดนะมันมีศูนย์เป้าหมายหมายถึงศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมีศูนย์เป้าหมายที่จะต้องถูกตรวจสอบเพราะต้องสงสัยทั้งสิ้น37ศูนย์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ37ศูนย์ที่ประกาศมาตอนแรกหรือ37จังหวัด37ศูนย์นี่แหละค่ะเอาละครับไปกันที่พันตำรวจโทวรรณพสมจินตนากุลนะคะผู้ช่วยเลขาธิการในคณะกรรมการปปท.นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนายครับคุณอมรรัตน์ครับครับครับขออัปเดตนิดนึงกันนะครับถ้าย้อนข่าวนิดนึงย้อนข้อมูลนิดนึงเท่าที่จำได้ครั้งแรกเลยปปท.เริ่มตรวจสอบโดยตั้งธงไว้37ศูนย์หรือ37จังหวัดครับที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพราะว่ามีข่าวกระแสกันเข้ามาเยอะนะครับตกลง37ศูนย์หรือ37จังหวัดฮะเนี่ย37จังหวัดนะครับแต่ว่าจังหวัดละ1ศูนย์ก็คือ37จังหวัดนะครับอ๋อโดยปริยายเพราะว่าจังหวัดแต่ละจังหวัดจะมีศูนย์เดียวโอเคครับผมครับใน37ส่งทีมลงพื้นที่ลงสนามไปได้แล้วสักกี่จังหวัดนะครับครับตอนนี้ลงประมาณได้สัก30กว่าจังหวัดแล้วนะครับ30กว่าที่ลงครับค่ะเกือบครบละครับครับใน30กว่านั้นพบทุจริตแน่ๆสักกี่จังหวัดแล้วข้อมูลนะตอนนี้ค่ะครับที่เราตรวจพบแล้วนะครับ24จังหวัดนะครับพบแล้ว24หมาย37จังหวัดเนี่ยเราคาดว่าจะตรวจให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้นะครับคือ31มีนาคมนี้ครับอ๋อ31มีนาคมนี้จะครบทั้ง37จังหวัดนะฮะครับครับขณะนี้เจอแล้ว24ถูกต้องครับคาดว่าเจอทุกจังหวัดมั้ยครับจะครบมั้ยเป้าหมายทั้ง37จังหวัดเนี่ยค่ะคาดว่าจะเจอทุกจังหวัดมั้ยครับเนี่ยตรวจแล้วมีจังหวัดไหนรอดมั้ยคะหมายถึงไม่พบทุจริตครับอันนี้คงต้องรอผลการตรวจสอบนะครับคือที่เราลงไปตรวจสอบเนี่ยถ้าเราพบว่ามีพฤติการเนี่ยนะครับที่มีการเบิกจ่ายที่ผิดปกตินะครับเราก็จะดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคือในตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับส่วนจะพบจังหวัดไหนหรือไม่พบจังหวัดไหนเพิ่มเติมเนี่ยตรงนี้ขอญาตรอผลการตรวจสอบอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เราเองเนี่ยก็ลงเต็มพื้นที่เลยนะครับทั้ง15จุดครับครับด้วยความเคารพครับเอกสารเป็นเยอะมากผมก็จะว่าเอกสารจะเยอะมากนะครับเวลาลงสนามไปตรวจแต่ละจังหวัดแต่ละศูนย์นั้นเรามีเทคนิคการตรวจสอบอย่างไรจึงสามารถเข้าถึงปัญหารู้ปัญหาได้เร็วสามารถสรุปได้เลย24จังหวัด24ศูนย์มีปัญหามีเทคนิคการตรวจสอบอย่างไรฮะครับเอกสารเนี่ยที่เราได้รับมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่สังเกตเองเนี่ยมีรายชื่อผู้เบิกตั้ง 3,000 กว่าคนนะครับทีนี้ในการตรวจสอบของเราเนี่ยเราก็คงจะต้องเอาเอกสารมาดูก่อนทั้งหมดนะครับเบื้องต้นแล้วก็ดูความเป็นไปได้นะครับของผู้ที่รับเงินหลังจากนั้นเราก็ถึงจะลงไปตรวจสอบนะครับก็ให้เขายืนยันว่าเขาได้รับเงินจริงไหมเป็นลายมือชื่อของเขาไหมนะครับอันนี้ก็ต้องลงพื้นที่แล้วก็ไปพบกับผู้ที่รับเงินจริงๆนะครับถึงจะทราบความเป็นจริงเพื่อให้เขายืนยันครับแล้วตอนนี้รูปแบบหรือพฤติกรรมต่างๆเท่าที่พบนี่มันมีหลากหลายรูปแบบขนาดไหนยังไงคะครับในช่วงแรกที่เราตรวจสอบเนี่ยเราก็จะพบกรณีที่มีการปลอมเอกสารนะครับทั้งหมดซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผู้มีรายชื่อจะไม่ได้รับเงินเลยนะครับแล้วก็มีการปลอมเอกสารเป็นบางส่วนเช่นใบสำคัญรับเงินนะครับอันเนี้ยบางครั้งเนี่ยผู้มีรายชื่อก็ไม่ได้รับเงินเลยในบางกรณีเนี่ยก็ได้รับเงินเป็นบางส่วนอย่างเช่นในฎีกาเนี่ยบอกว่าได้เบิกมา 3,000 แต่อาจจะได้รับ 1,000 หรือ 2,000 นะครับแล้วก็ในรูปแบบที่เราพบล่าสุดก็คือคนที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับเงินสงเคราะห์ของผู้ยากไร้หรือผู้มีรายได้น้อยผู้ไร้ที่พึ่งรวมทั้งผู้ป่วยนะครับก็คือไม่อยู่หลักเกณฑ์แต่ก็มีชื่อได้รับเงินด้วยนะครับแล้วก็ได้รับเงินไปนะครับอ๋อครับกลุ่มนี้เจ้าตัวเขารู้ตัวไหมคะว่าร่วมด้วยในกระบวนการหรือถูกเอาชื่อไปรับโดยเจ้าตัวไม่รู้ตัวก็มีทั้งสองส่วนนะครับก็คือรู้ตัวด้วยแล้วก็ไม่รู้ตัวทีนี้รู้ตัวเนี่ยบางครั้งเนี่ยทางผู้รับเงินเขาก็สำคัญผิดว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นเงินของท้องถิ่นเป็นของอปท.องค์กรปกครองท้องถิ่นหรือที่รัฐจัดสรรให้นะครับบางคนก็ไม่ทราบแบบที่เราลงไปตรวจสอบนะครับว่าเป็นเงินของศูนย์คุ้มครองนะครับคนไร้ที่พึ่งนะครับทีนี้แต่ว่าถ้ารายไหนเนี่ยถ้ารู้เห็นเป็นใจแล้วร่วมกันทำเนี่ยก็อาจจะเป็นความผิดด้วยครับ
ค่ะ2440ที่เจอไปณตอนนี้เนี่ยแล้วพบเกี่ยวข้องนี้ให้ออกให้หยุดงานหรืออะไรไว้ก่อนไหมคะครับอันนั้นเป็นขั้นตอนของทางต้นสังกัดนะครับก็คือทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจะต้องดำเนินการเพราะในส่วนของปปช.เนี่ยเราก็จะดำเนินการตามพ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารนะครับก็คือกฎหมายปปช.เนี่ยเราจะตรวจสอบนะครับถ้าพบก็จะเสนอคณะกรรมการปปช.นะครับให้ตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อมาสอบสวนดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดนะครับในส่วนของต้นสังกัดเนี่ยเขาก็ต้องดำเนินการในส่วนของตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนนะครับถ้าพบว่ามีการกระทำผิดที่ในมิชอบหรือว่ามีเรื่องที่จะต้องตรวจสอบนะครับเขาก็ต้องปรับหรือว่ามีการตั้งกรรมการอันนั้นเป็นต้นสังกัดจะดำเนินการครับค่ะตอนนี้ตั้งอนุกรรมการกี่จังหวัดแล้วคะที่เจอจากทั้งหมด24เนี่ยค่ะตอนนี้เราตั้งไปแล้ว2จังหวัดนะครับก็คือที่ขอนแก่นกับเชียงใหม่นะครับซึ่งมีการตั้งอนุกรรมการแล้วก็ทางอนุกรรมการก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเร่งรัดนะครับสอบพยานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพิ่มเติมอยู่ครับค่ะกระบวนการตั้งอนุกรรมการไต่สวนนั้นมันต้องใช้เวลากี่วันครับเนี่ยในส่วนของการสอบนะครับในการสอบสวนหรือถ้าทางปปช.จะเรียกว่าไต่สวนข้อเท็จจริงตรงนี้นะครับก็ปกติจะใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือนอันนี้เนี่ยเนื่องจากเอกสารมีจำนวนมากนะครับแล้วก็ต้องสอบพยานเป็นจำนวนมากนะครับก็ถ้าจังหวัดไหนยิ่งเอกสารยิ่งมากคนยิ่งเยอะก็ต้องใช้เวลาในการดำเนินการนะครับแต่เราก็วางออกไว้ประมาณ 4-6 เดือนสามารถสรุปสำนวนเสนอกรรมการปปช.เพื่อให้ชี้มูลนะครับแล้วก็ส่งสำนวนให้อัยการฟ้องศาลนะครับถ้าเป็นความผิดในส่วนวินัยเราก็จะส่งต้นสังกัดให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยโดยไม่ต้องไปตั้งกรรมการสอบอีกแล้วนะครับก็คือใช้สำนวนของปปช.นี่แหละเป็นสำนวนสอบวินัยไปเลยนะครับครับครับแต่คราวนี้ในทางวินัยเมื่อผ่านในขั้นตอนของการสอบข้อเท็จจริงการจะพักการทำหน้าที่ของเจ้าที่เหล่านั้นเจ้าที่ประจำศูนย์นะฮะมันเป็นเรื่องของต้นสังกัดเขาเองที่จะต้องพิจารณาเองใช่ไหมฮะครับอันนี้เป็นดุลพินิจนะครับเรื่องต้นที่การปรับย้ายนะครับอันนี้เป็นดุลพินิจของทางต้นสังกัดที่จะพิจารณานะครับค่ะโอเคครับเอาละครับขอบพระคุณนะคะขอบคุณมากครับคุณนพครับค่ะผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.นะคะพันหมวดโทวันนพสมจินตนากุลค่ะ